สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและอดีตส.ส.พัทลุงนายนิพิธอินทรสมบัติโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าอัยการปรเมศออกโรงป้องอัยการบอยทั้งอัยการบอยและเสียแป้งเป็นคนพัทลุงบ้านผมทั้งสองคนแต่ผมไม่รับรองความบริสุทธิ์หรือความไม่บริสุทธิ์ของใครผมเรียกร้องเพียงให้ฟังสิ่งที่เสียแป้งพูดส่วนสิ่งที่เขาพูดจะจริงหรือเปล่าก็ขอให้หน่วยงานที่ถูกพาดพิงได้ชี้แจงแต่เมื่ออัยการปรเมศซึ่งเป็นอัยการชั้นผู้ใหญ่ออกมารับรองความบริสุทธิ์ของอัยการบอยแล้วผมมีคำกล่าวเพียงว่าไม่ว่าผลการสอบสวนที่ท่านโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดชี้แจงจะออกมาเป็นอย่างไรคนก็ไม่เชื่อถือแล้วในชั้นนี้ถือว่าทุกคนเพียงถูกพาดพิงแต่ขอให้มีการพิสูจน์เท่านั้นไม่งั้นระบบจะพังผมเขียนข้อความนี้ขณะนั่งอยู่ในรถมิได้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาอดีตส.ส.พัทลุงและทนายความนายนิพิธอินทรสมบัติในฐานะคนพื้นที่จังหวัดพัทลุงเปิดเผยโดยสรุปผ่านรายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์และอมรรัตน์มหิทธิรุกถึงกรณีกระแสเสียแป้งนาโนดเป็นลมใต้ปีกผู้มีอิทธิพลว่าเรื่องนี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1คือตำรวจที่มีระดับผู้บังคับการอยู่เบื้องหลังและกลุ่มที่2คืออัยการประเด็นของเสียแป้งนั้นความจริงเสียแป้งตกเป็นเหยื่อเนื่องจากช่วงแรกโตเร็วเกินไปแต่มันโตคนเดียวไม่ได้อำนาจรัฐกลายเป็นลมใต้ปีกภายหลังจึงตกเป็นเหยื่อของทั้งอัยการและตำรวจซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความคับแค้นใจของเสียแป้งที่ตัวเขาต้องตกเป็นเหยื่อยืนยันสิ่งที่เสียแป้งพูดต้องฟังเพราะมีความจริงอยู่ด้วยส่วนประเด็นเรื่องติดคุกก็มีเฉพาะเสียแป้งคนเดียวคนที่ใช้เขาล้วนได้ประโยชน์ทั้งตำรวจและอัยการยังอยู่ดีกินดีซึ่งเรื่องนี้การจะไปขอรื้อฟื้นคดีนั้นต้องยอมรับว่าทำไม่ได้จะไปหาหลักฐานใหม่ก็ยากแล้วจะมีข้อยกเว้นคืออัยการสูงสุดจะมีคำสั่งกรณีสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่เหลือในคดีไม่ติดคุกเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาหลังจากที่มีกระแสข่าวว่านายชวลิตทองด้วงหรือเสียแป้งนาโนดหลบหนีลงมาจากเทือกเขาบรรทัดเรียบร้อยและยืนยันว่าไม่เคยติดต่อขอเข้ามอบตัวรวมทั้งไม่มีการยื่นข้อเสนอเพื่อมอบตัวแต่อย่างใดล่าสุดแป้งนาโนดได้อัดคลิปเปิดใจบอกว่าสวัสดีชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ขอบพระคุณคนที่ให้กำลังใจผมให้ผมได้มีแรงสู้ต่อไปผมไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ผมหนีมาโทษก็ไม่ได้มากมายแต่ที่หนีเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปหลายฉบับแต่ไม่เคยได้รับการตอบรับผมถามว่าคดีผมคนเดียวที่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องดูสิว่าความยุติธรรมยังมีไหมอัยการคนหนึ่งตำรวจยศดาบตำรวจและจ่าสิบเอกอีกคนรวมทั้งอีก3คนก็ได้รับการประกันตัวและอัยการไม่ฟ้องทั้งที่เป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงว่าวันนั้นอัยการคนดังกล่าวเป็นคนโทรมาให้ผมไปช่วยหลานเพราะถูกอุ้มพอผมไปนึกในใจแล้วว่าเป็นตำรวจเพราะไม่ยอมแจ้งตำรวจพอถามเขาก็บอกว่าแจ้งตำรวจไปแล้วแต่ความจริงแล้วไม่ได้แจ้งผมรู้ว่าอุ้มเรื่องยาเสพติดและหลอกให้ผมไปพอไปถึงเจอกับตำรวจผมไม่เคยโดนคดียาเสพติดแม้แต่คดีเดียวและไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่เคยขายไม่เคยค้าส่วนวันที่ตำรวจขึ้นเขาไปยิงปะทะแล้วเจอยาเสพติดก้อนสีเขียวอันนั้นไม่ใช่ของผมแล้ววันนั้นตำรวจไม่ได้ไปจับผมแต่ไปวิสามันผมโดยเฉพาะไปถึงก็ยิงใส่ผมเลยยิง M79 ไปอีก10กว่านัดถ้ายิงผมยิงตายเลยแต่ผมไม่ยิงเพราะเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับผมเขามีครอบครัวมีลูกมีเมียถามได้คนที่หลบหลังต้นไม้จะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยเอาอัยการบอยกับพวกไปดำเนินคดีแล้วผมจะมอบตัวขณะที่เพจเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้มีการส่งเอกสารลับให้กับผู้สื่อข่าวหลายสำนักอ้างว่าเป็นของเสียแป้งเกี่ยวกับการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขังเรือนจำกลางจังหวัดพัทลุงเข้าร้องเรียน393รายชื่อขอความเป็นธรรมไปยังหลายหน่วยงานขอให้ดำเนินคดีกับตำรวจมือปราบยาเสพติดเมืองพัทลุงตบทรัพย์รีดเงินบาปกลั่นแกล้งยัดข้อหาแต่จากการร้องเรียนดังกล่าวทางผู้บังคับบัญชาไม่มีการตรวจสอบหรือดำเนินการอะไรเสียแป้งอ้างว่านี่คือสาเหตุหนึ่งที่ได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลเพื่อทวงถามเรื่องนี้และให้สังคมร่วมตรวจสอบพร้อมทั้งอีกหลายเรื่องที่คดีไม่เป็นธรรมเจ้าตัวยังเปิดเผยกับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดและขอยืนยันจุดเดิมคือทวงถามความเป็นธรรมและจะไม่ขอมอบตัวสวัสดีกับพี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้ผมก็ขอบพระคุณทุกคนที่ให้กำลังใจผม
เลยที่เป็นกำลังใจไม่ว่าคนแก่หรือว่าลูกบ้านหนาผมก็ประคุณออกมาครับที่ผมได้มีแรงสู้ต่อไปเพราะผมไม่ได้รับความเป็นธรรมคันที่ผมหนีมาผมไม่ได้ปล่อยเลยหรอกครับจริงๆโทษผมก็ไม่ได้มากมายแต่ที่ผมหนีปล่อยผมอยากให้รู้ว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมผมทำหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรมไปไล่ฉบับกับมากมายเลยคือแต่ก็ไม่เคยได้มีการตอบรับผมตามว่าคดีผมนี่ครับผมหนึ่งเดียวครับแต่ไม่ได้รับการประกันตัวพี่น้องเล่ว่าความยุติธรรมยังไม่อายการบอยหรืออายการพงพิพัฒน์นะครับและดาบตำรวจจ่าติ๊กจันแก้วธีรุจจันแก้วครับและดาบแล้วจ่าที่เบกสมมิตรนะครับประธานติ้งสมใจนุนเกลียงและปอจรวดก็ได้รับการประกันตัวอย่างนั้นตั้งไม่ฟ้องครับตั้งที่จะเป็นผู้วางแผนวันนี้ผมยอมรับความจริงกับพี่น้องทุกคนว่าวันนั้นอัยการบอยเป็นคนตู้มาใช่ตัวรับประธานติ้งตัวผมให้ผมไปช่วยว่าล้านก็ตุกปลนตุกอุ้มแต่ผมไปผมเล่แล้วว่านึกในใจว่าน่าเป็นตำรวจว่าได้ไม่แจ้งตำรวจก็ว่าแจ้งเลยเรียบร้อยแล้วแต่จริงก็ไม่ได้แจ้งครับก็รู้ว่ามาอุ้มเรื่องยาเสพติดปล่อยจรวดเป็นการยาเสพติดแต่โลกไอ้ผมก็ไปอุ้มบอกไม่ใช่ตำรวจเป็นโจรแน่นอนไอ้ผมไปคือแค้นเลยแค้นหลายผมไปกับจนผมไปถึงเจอกับตำรวจกับสินี่ไอ้การพุ่งปัดเป็นคนใจพุ่มไปกับไอ้การบอยประธานติ้งนั้นมันโตมาพอนี่มาปลิกใจพุ่มเรื่องยาเสพติดพุ่มไม่เคยโตคดียาเสพติดแม้แต่ทักคดีเดียวกับและไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดตั้งแต่มารู้จักไม่เคยกินเหล้าไม่กับพวกการยาเสพติดกับพุ่มกินพุ่มรู้จักแต่พุ่มไม่เคยฆ่ากับไม่เคยฆ่าระยะที่ติดตีว่าพบตีว่าตำรวจขึ้นมาชุดประตางครับยาติดก็เกี่ยวไม่ใช่ของผมครับตัวดีนี่เล่ครับแต่ตำรวจไม่ได้ไปจับผมในวันนั้นนะไปวีดามันผมโดยเฉพาะเลยครับไปถึงกับยิงได้ผมเลยแล้วก็ยิงเอ็มเจ็ดเก้าสิบวันนัดครับแต่ผมนับได้พี่น้องเจ้าตัวนึกเล่ถ้าว่าตำรวจเป็นแบบนี้เป็นโจรดีว่าพอนั้นก็ตั้งใจมาฆ่าแล้วแต่ผมไม่กล้ากับตามเลยคนเดียววิ่งได้เลยครับตีนผมตื้อแล้วผมยิงตายเลยครับวันนั้นแต่ผมไม่ยิงเพราะผมไม่ได้เป็นทัดรวบก็มีลูกมีเมียมีครอบครัวตามก็เลยได้เลยครับคนเดียวยับลังต้นไม้แต่วิ่งผมนะครับที่ผมอยากให้พี่น้องเจ้าได้ทราบวันนี้ว่าการทวงยุติธรรมความเป็นธรรมไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงช่วยของอายการบอยจ่าติ๊กจ่ามิตรประธานติ้งพอจะรวดไปดำเนินคดีแล้วผมจะกลับไปมอบตัวทันทีเลยครับได้ไปอยู่กันในนู้นผมก็ได้ไปมอบตัวดำเนินการตามกฎหมายก็ให้พี่น้องเจ้าใจได้หลับทราบกันว่าเนี่ยกฎหมายใจมันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวถึงอีกอย่างนึงว่ายายีก็ครับก็พ่อแม่เจ้าได้ทุกคนว่าอย่าไปเร่งตึงตันตัดสินเลยครับแกก็มาดำเนินการตามกฎหมายแล้วอย่าไปปูดตึงเอาแต่เหลืองผมพ่อครับพี่น้องก็ขอบคุณมากๆครับและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ